ม่านก็อย่างนี้มันมี2ชุดนะครับชุดบน4ใบชุดล่าง4ใบสวัสดีครับอธิบายความตามลักษณะของม่านชัตเตอร์ FM2 นะฮะ N ตัวนี้ N N8 ใช่ป่ะN8 ม่านเรียบม่านเรียบนี่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ม่านที่เป็นรังผึ้งเป็นไทเทเนียมฟอยล์กับอลูมิเนียมฟอยล์นี่ไม่ต้องไปตกใจนะไม่ใช่อลูมิเนียมแบบเกรดที่เขาใช้ห่อปลาเผาอะไรพวกนั้นนะอลูมิเนียมฟอยล์ก็จริงแต่ว่าเป็นมันเป็นโลหะผสมนะฮะมันไม่ใช่อลูมิเนียมเพียวๆอ่ะแต่ว่าเบสมันเป็นอลูมิเนียมคือเทคโนโลยีมันถึงจุดหนึ่งที่สามารถนำมาใช้รีดให้บางได้นะตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวที่เป็น N7 ล็อตแรกก็จะเป็นใช้ตัวนี้เหมือนกันก็คือใช้ไทเทเนียมแน่นอนไทเทเนียมมันแพงกว่าอลูมิเนียมอยู่แล้วครับบรรดาเกจิก็เลยบอกว่าอลูมิเนียมดีกว่าออกมาที่หลังจริงๆแล้วที่หลังเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีกว่าแต่ว่าเทคโนโลยีมันถึงจุดที่เหมาะสมที่สามารถใช้อลูมิเนียมแทนไทเทเนียมแล้วเขาก็บอกว่าลื่นกว่าอลูมิเนียมมันกับไทเทเนียมน่ะความจะลื่นหรือไม่ลื่นมันขึ้นอยู่ที่การเคลือบผิวสารที่ใช้เคลือบผิวเนี่ยที่เคลือบผิวใบเบลดเนี่ยมันจะเป็นสารพิเศษที่ทำให้ผิวเนี่ยหล่อลื่นมากๆเลยเป็นพวกอาจจะมีพวกกราไฟต์ผมอาจจะนะผมไม่สามารถล่วงรู้สูตรของเขาได้หรอกเขาไม่มาบอกผมหรอกว่ามันใช้อะไรยังไงบ้างนะเคลือบผิวใบเนี่ยทำให้มันลื่นตรงนี้แหละครับแล้วก็เจ้าตรงนี้ส่วนนี้ก็จะไว้ตรงติดไว้ตรงปลายใบตรงนี้ส่วนปลายใบตรงนี้อันนี้คือชุดบนนะชุดที่หนึ่งตรงนี้มันมาช่วยทำให้หล่อลื่นในบริเวณม่านเนี่ยเราไม่สามารถใช้สารหล่อลื่นที่เป็นชนิดครีมชนิดน้ำชนิดอะไรได้เลยเขาก็ต้องใช้สารหล่อลื่นชนิดที่เคลือบมาเหมือนกับเคลือบใบเบลดของไดอะแฟรมของเลนนะฮะที่เลนเปิดเอฟกว้างแคบที่เป็นกรีบนะพวกนั้นนะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีสารเคลือบบนใบพวกนี้เหมือนกันถ้าเป็นสนิมแล้วลอกมันก็จะเห็นเป็นเนื้อเหล็กแล้วเป็นสนิมง่ายแล้วก็ไม่ลื่นด้วยแต่อย่างนี้มันจะลื่นนะฮะอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เวลาชัตเตอร์ตีเร็วๆเนี่ยใบมันก็จะยังลื่นอยู่เนาะเหมือนกันเป็นวัสดุคล้ายๆกันแต่ว่าของยุคหลังๆที่ใช้กับ F2 N ท้ายๆหรือว่าใช้กับกล้องของ SLR AF แต่ยังเป็นฟิล์มอยู่ก็ใช้อลูมิเนียมฟอยล์พวกนี้ละต้นทุนแน่นอนครับถูกกว่าไทเทเนียมเยอะมากๆชิ้นส่วนในชุดม่านเนี่ยของโคปอลเนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆกันล็อตแรกที่เป็น FM2 ยังไม่ N นะที่ยังไม่ Nมันมีปัญหาเรื่องใบม่านเนี่ยที่ชุดบนเป็น5ใบชุดล่างเป็น4ใบอย่างนี้แต่นี่เป็นตัว N ละก็จะเป็น4ใบทั้งคู่ละทั้งชุดบนชุดล่างชุดนั้นน่ะที่ไม่ N นะเป็น5ใบกับ4ใบแล้วก็เป็นรังผึ้งเป็นฮันนี่คอมด้วยก็เป็นอันว่าดีไม่ดีไม่รู้แต่ว่าพอทำมาเป็น FE2 ก็กลับไปเป็นรังผึ้งอีกใช้เป็นไทเทเนียมอีกพอไปเป็น FA ก็ไปเป็นไทเทเนียมอีกในด้านความทนทานนี่ไม่น่าจะต่างกันในมุมมองของคนที่ซ่อมพวกนี้มาตลอดเนี่ยนะครับก็บอกได้เลยว่าไม่ต่างหรอก N7 ถ้าไม่สบายใจหา N7 ท้ายๆ7แล้วก็เลข7 7 7 6 7 5 7 6 7 7เนี่ยม่านจะกลับมาเป็นอลูมิเนียมแล้วนะม่านเป็นอลูมิเนียมแล้วแต่ถ้าเป็น7 4 7 3อะไรพวกนี้ม่านยังเป็นไทเทเนียมอยู่แต่ก็ไม่เคยเห็นมีปัญหาเหมือนกันนะครับมีปัญหาก็คือมีปัญหาจากยูสเซอร์จากผู้ใช้เองที่เกิดการผิดพลาดอยู่กลางแจ้งร้อนๆจะเปลี่ยนฟิล์มเปิดฝาหลังมาปั๊บนั่งอยู่บนรถร้อนมากเหงื่อหยดลงไปในม่านก็เคยเจอว่าหยดแล้วทีนี้ทำไงนรกแล้วติหาผ้าหาอะไรมาพยายามเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งแบบพอรถก็กระเทือนกระแทกพอกำลังเช็ดอยู่รถกระแทกพอดีนิ้วทิ่มพรวดลงไปเลยทีนี้งานเข้าใหญ่เลยฮะกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอันนี้ก็คือความสนุกรสชาติของชีวิตในการใช้กล้องฟิล์มอีกอย่างหนึ่งกัน
ระมัดระวังแล้วกันอย่าไปใจร้อนขนาดนั้นนะครับถ้ามันยังทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยมันไปก่อนเหงื่อหยดนึงเนี่ยโอเคเรายอมรับว่ามันมีความเป็นเกลือเป็นกรดเป็นอะไรเยอะแต่ว่าก็ใจเย็นๆครับเดี๋ยวพออยู่ในที่นิ่งๆที่สบายๆแล้วค่อยมาดูแลกันถ้าเป็นงานอาชีพแต่ว่างานที่ใช้เป็นอาชีพจริงๆที่มาใช้กล้องฟิล์มสมัยนี้คงไม่ค่อยมีแล้วมั้งนะแต่สมัยก่อนเนี่ยมีนะมันพลาดไม่ได้นะอย่างงานผมเนี่ยตามคณะทัวร์ก็ถ่ายรูปพวก VIP นะลูกค้า VIP พลาดไม่ค่อยได้นะเขาจังหวะช็อตเขาเด็ดๆเขากำลังเดินเที่ยวส่วนมากจะเป็นงานแคนดิดนะใช้80-200นั่นก็จะมีกล้องอย่างน้อย2ตัว3ตัว FE สมัยนั้นใช้ FE 2ตัวเลยแล้วก็ยังมีสำรองติดกระเป๋าไว้ตัวหนึ่งเคยมี EM Nikon EM ตัวสำรองติดกระเป๋าไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดม่านก็อย่างนี้มันมี2ชุดนะครับชุดบน4ใบชุดล่าง4ใบเหมือนกันแล้วก็ชุดนี้ที่เขาเรียกว่าเกียร์เทรนสปีดหรือเฟืองในการขับเคลื่อนสปีดชัตเตอร์อยู่ตรงนี้ปรับได้ตั้งแต่1ถึง 4,000 1ส่วน 4,000 วินาทีนะชุดล่างก็จะเป็นชุดเซลทัมเมอร์ชุดข้างล่างเลยมันจะเหมือนกับคอนโดแล้วมีเหมือนกับบ้านนะมี2ชั้นชั้นล่างที่ทำหน้าที่เปิดใบที่1หน่วงใบที่2ปิดใบที่2อะไรเงี้ยจะทำกันอยู่ตรงนี้โดยการสั่งมาจากชุดนี้2ชุดนี้นะก็จะมีแค่3พาร์ทตัวนี้ขึ้นชัตเตอร์กับตัวนี้สังเกตดูชุดบนนะฮะเดี๋ยวปรับที่ B ปรับที่ B อยู่ในปรับที่ B อยู่ก็ได้นะพอขึ้นมาแล้วก็ลงมาทั้ง2ชุดนี้พอกดชัตเตอร์ปั๊บชุดบนตีขึ้นนะถ้า B ยังหน่วงอยู่ชุดนี้ยังตัวนี้ยังไม่ตีพอเราปลดปึ๊บตัวนี้ก็ตีตามขึ้นไปแล้วตัวนี้เป็นสายเส้นเดียวในดวงใจที่อยู่ในชุดนี้ก็เป็นสายซิงโครไนซ์คอนแทคม่านเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องล้างทำความสะอาดทั้งชุดกลไกชุดแมคานิกแต่ตรงเป็นส่วนของใบเบรดใบม่านเนี่ยนะครับให้เกลี้ยงเลยเพราะว่าถ้ามีคราบสนิมอย่างเงี้ยคราบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ความลื่นมันมีปัญหานะครับแล้วก็พวกเนี้ยมันเห็นไหมลาเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องเกิดที่เลนที่ไหนมันก็มีนะอย่างเงี้ยอันนี้คือเชื้อลานะครับที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวเราต้องล้างให้หมดแล้วก็พวกนี้ที่เสื่อมสภาพหมดแล้ววัสดุในการติดพวกอะซิเตตเทปพวกนี้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยเพราะตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะอยู่ใกล้ๆกับม่านชัตเตอร์ใกล้ๆกับเฟืองเลยฮะถ้าสายชุดนี้มันฟูขึ้นมาแตะกับเฟืองแถวๆนี้สปีดเพี้ยนหมดเลยนิดเดียวก็เพี้ยนละตรงนี้ก็ต้องล้างเพราะว่ามันจะเป็นสวิตสั่งการทำงานของระบบทัมเมอร์เครื่องวัดแสงนะครับที่ให้มันติดอยู่16วินาทีอะไรเนี่ยสำคัญตรงนี้เหมือนกันไหนๆถอดมาแล้วนะครับก็ทำให้หมดเลยสายเส้นนี้ถ้าจำเป็นนะถ้าจำเป็นก็ต้องไวริงเปลี่ยนเส้นนี้ใหม่เดี๋ยวเราจะต้องวัดความต้านทานของเส้นนี้คือเส้นไฟบวกที่จะมาเข้าวงจรนะเลี้ยงเข้ามานี่เลยปั๊บนี่เช็คความต้านทานต้นสายกับปลายสายดูว่าถ้าอิมพีแดนซ์มันถึง 0.5 0.7 หรือ1โอมอะไรเงี้ยต้องเปลี่ยนแล้วนะครับถือว่ามีความต้านทานละขั้วมอเตอร์ไดรฟ์เนี่ยก็มีร่องรอยของสนิมน่าจะมาจากฝาท้ายไม่ใช่ฝาท้ายฝาล่างของตระกูลนี้เขาจะมีช่องว่างให้อากาศให้ฝุ่นให้ความชื้นอะไรเนี่ยเข้าได้เยอะเข้าได้หลายทางนะครับเข้าทางนี้ก็ได้เข้าทางนี้ก็ได้ทางนี้เยอะสุดเลยทางช่องมอเตอร์ไดรฟ์เนี่ยระวังยากเนี่ยระวังวิธีง่ายสุดก็คือใส่ฮาร์ปเคสนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใส่ฮาร์ปเคสเวลาไปงานที่แบบเป็นถนนลูกรังฝุ่นเยอะๆเนี่ยแต่สมัยนี้ไม่ค่อยมีแล้วบ้างนะเมืองไทยเขาบอกไม่มีถนนลูกรังแล้วนี่นะยังมีอยู่ป่ะไม่แน่ใจถนนลูกรังไม่มีหมดไปจากเมืองไทยแล้วยุคนี้เนาะขนาดทางเข้าน้ำตกทีลอซูตอนนี้เขายังลาดยางแล้วเลยนะเมื่อก่อนนี้สมัยไปเที่ยวโอ้นั่งฝุ่นหนาเป็นคืบเลยอย่างนี้ก็บอกดีละยังไม่ได้ไปเลยอยากไปมันก็ให้ดูเนี่ยฮะพวกเนี้ยเชื้อราทั้งนั้นเลยนะสังเกตว่าตัวนี้ผ่านความชื้นมาเยอะตามหัวน็อตเห็นไหมฮะหัวน็อตของรังฐานเนี่ยก็เป็นสนิมเช็คสภาพรังฐานดูด้วยว่าใกล้จะแตกหรือยังส่วนมาก FM2 ไม่ค่อยแตกถ้าเป็น FM FE แตกประจำเพราะวัสดุมันอายุเก่ากว่ามันเป็นไปตามอายุมันแล้วก็ตามเทคโนโลยีของวัสดุในยุคนั้นด้วยนะครับ
ฟองน้ำนี่เปลี่ยนมารอบหนึ่งแล้วมั้งรู้สึกเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ไหนๆลืมมาแล้วในส่วนของไมเลอร์บ็อกซ์ไมเลอร์บ็อกซ์ก็เหมือนกันไมเลอร์บ็อกซ์ก็มีฝุ่นมีอะไรในระบบเยอะเหมือนกันเนี่ยติดไมเลอร์บ็อกซ์ตีลงมาไม่สุดบางจังหวะตีไม่สุดนั่นจะต้องถอดกลไกพวกนี้มาล้างเหมือนกันชุดนี้ฮะชุดหน่วงชุดหน่วงที่เป็นสปริงตัวนี้ตัวแปรสำคัญมากทำให้ไมเลอร์บ็อกซ์ติดหรือไม่ติดเนี่ยตัวนี้นะครับเขาจะมีชุดหน่วงเอาไว้กันไม่ให้มันกระแทกลงมาแรงเกินไปพอกดแล้วตัวนี้จะหน่วงเอาไว้พอเราปลดตรงนี้ปั๊บไอ้ตัวนี้จะหน่วงเวลาไว้นิดนึงต้องล้างชุดนี้ให้ดีเลยแล้วก็คอนแทคที่ใช้ควบคุมระบบสต็อปดาวน์มิเตอร์ลิงนะครับตรงนี้ต้องใช้ต้องจำเป็นต้องใช้ได้นะจำเป็นต้องใช้ได้เนี่ยอย่างเงี้ยตอนเนี้ยไอ้ตัวนี้มันตายอยู่นะใช้ไม่ได้ถ้าเลนตัวนี้กล้องตัวนี้เกิดอยากจะใช้สต็อปดาวน์มิเตอร์ลิงขึ้นมาใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยถ้ามันตายอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้คอนแทคไม่เดินตามที่ควรจะเดินเลยก็เดี๋ยวต้องแก้ไขตรงนี้ให้เขาด้วยอ่ะท่านก็ไม่ได้นึกถึงอะไรแต่ถ้าไปเจอลักษณะที่เจอเลนส์ non AI ต้องใช้ top down ไม่ได้ก็เดี่ยงตอนนี้ก็เคลียร์คลีนทุกอย่างเรียบร้อยจัดการเรื่องสายไฟไวริ่งให้เรียบร้อยตัวไมเลอร์บ็อกซ์ก็ทำการล้างทำความสะอาดประกอบเรียบร้อยลื่นดีทำงานได้ปกติแล้วนะครับเสียงหนักแน่นชัตเตอร์สปีดก็ราบเรียบดีฟังเสียงสปีด1วินาทีดูนะครับต้องสมูทต้องราบลื่นแล้วก็เทสในเบื้องต้นเนี่ยสปีด 4,000 ต้องทำงานได้ถูกต้องนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องประกอบเข้าไปกับตัวกล้องแล้วก็เทสสปีดดูอีกทีอันนี้ B นะครับ B เนี่ยพอเปิดแล้วแต่พอจะปิดต้องปิดทันทีเหมือนกันไม่ใช่ว่านี่มีหน่วงเอาไว้อันนี้เป็น X200 นะซึ่งซ่อนอยู่เป็น X200 เพราะว่าเขาใช้ชุดเกียร์ชุดเก่าชุดแรกเลยซึ่งมันไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเขาทำปุ่มให้มันหมุนไป X200 ไม่ได้จาก 4,000 จบแค่ 4,000 ก็แค่นั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นหมุนตัวเปล่าอย่างเงี้ยมันยังมา X200 ได้อยู่พอบิดมาอีกทีก็เป็น1ส่วน 4,000 แล้วอันนี้ซึ่งเราต้องเทสด้วยตาคร่าวๆก่อนว่าเห็นม่านเปิดหมดนะครับเดี๋ยวพอประกอบเข้ากับชุดไมเลอร์บ็อกซ์แล้วถึงจะเทสด้วยสปีดเทสเตอร์อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ยังเทสไม่ได้เทสไปก็ไม่ชัวร์